สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน2ตัว Spot Removal ของตัว Lightroom 5 Beta นี่นะครับลองดูรูปนี้เวลาที่เราต้องการที่จะกำจัดฝุ่นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เราก็จะนั่งหาว่าเอ๊ะฝุ่นมันอยู่ตรงไหนบ้างอย่างอันนี้ก็จะมีตรงมุมนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตรงอื่นล่ะก็มองไม่เห็นนะครับอาจจะต้องซูมเข้าไปแล้วก็ต้องนั่งไล่ดูนะครับซึ่งโอ้โหถ้ารูปใหญ่ๆยิ่งไฟล์สมัยนี้บึ้มๆอ่ะนะมันจะเสียเวลามากใช่ไหมครับแล้วก็บางทีก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันกลืนไปกับฉากนะครับอ่ะเราจะทำยังไงนะครับลองเข้าไปที่ develop ดูนะครับเราสามารถทำง่ายๆเลือก spot removal นะครับอันใหญ่ๆแล้วก็คลิกได้อ่ะไม่มีปัญหาเรามองเห็นนี่นะทีนี้ที่เหลือล่ะทำยังไงข้างล่างเนี่ยนะครับจะมีตัว visualize spot นะครับคลิกดูฟึบมันจะไปเพิ่มคอนทราสต์ให้เห็นเป็นขาวดำเลยชัดๆเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่เห็นตัวสปอตที่มันเป็นฝุ่นอยู่ในภาพนะครับเราเลื่อนขึ้นมาปึ๊บโอ้เห็นไหมนี่คือฝุ่นที่มันซ่อนอยู่นะครับซึ่งเกิดอยู่บนเซ็นเซอร์เราก็สามารถคลิกตามได้เลยนะครับคลิกจากหน้าจอนี้ได้เลยนะไม่ต้องกลับไปที่ดูรูปนะครับดูจาก Visualize Spot ได้เลยนะครับก็คลิกไปว้าวเล็กๆน้อยๆมันเห็นหมดเลยนะเนี่ยนะครับแต่ว่าพี่อยากแนะนำนะครับคือตอนนี้เราดูตรงบริเวณที่เป็นภาพที่ไม่ใช่ภาพสีบางทีเนี่ยมันอาจจะมีอะไรผิดพลาดเกิดการสแตมป์นะครับจากตรงนี้ไปตรงนี้อะไรมันโทนมันไม่ได้นะครับต้องเข้าไปดูภาพจริงๆด้วยก็กด Visualize Spot ดูอ้อไม่มีปัญหาภาพนี้มันเพลนๆใช่ไหมครับง่ายไหมอีกอย่างนึงนะครับพี่อาอยากจะแนะนำว่าไอ้พวกตัว spot removal เนี่ยนะครับแต่ก่อนเนี้ยถ้าเราอยากจะลบมันนะครับเราต้องคลิกแล้วเราก็กดปุ่ม delete ใช่ไหมครับมันก็จะออกไปนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถกด option เห็นไหมมันจะเป็นรูปกรรไกรแล้วเราก็คลิกได้อันนี้ไม่เอาานะครับหรือจะกด option ไว้ถ้าเป็น Windows ต้องกด alternate นะอันนี้เรา drag นะครับกดออปชั่นไว้คลิก drag มันจะเลือกที่หลายๆปุ่มแล้วก็ออกไปแบบนี้สะดวกมากอ่ะลองมาดูรูปอื่นอีกอ่ะลองดูรูปนี้สิรูปนี้อ่ะอย่างเงี้ยดูยากมากเลยเนาะเฮ้ยมันสปอตรูปมันอยู่ตรงไหนเนี่ยไอจุดฝุ่นเนี่ยนะครับเรากดตรงนี้ชึบนะอ้อเห็นเลยง่ายๆปึ๊บนะครับเวลาที่พี่อยากไปทำงานเนี่ยนะครับเวลาทริปพวกนี้นะครับเวลาท้ายๆทริปแล้วเนี่ยฝุ่นจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าเปลี่ยนเลนเปลี่ยนอะไรมันก็ไปเกิดเอาตอนท้ายๆแล้วนะครับมันสะสมมาก็จะเยอะหน่อยรูปชุดแรกๆก็จะไม่ค่อยมีนะครับเนี่ยครับง่ายๆเป็นอย่างนี้ถ้าจะซ่อนมันกด H เหมือนครั้งที่แล้วนะครับเป็นไงเอ่ยดีไหมอย่างนี้นะลองเอาไปใช้ดูนะครับแต่นี่ต้องลองโหลดLightroom 5 Beta มานะครับใน Lightroom 4ไม่มีตรงนี้